สวัสดีครับวันนี้พวกเรามาอยู่กันที่อนิเมะคาเฟ่ซึ่งวันนี้มาในทีมมาฮีโร่อะคาเดมีสวัสดีครับพี่ปลายนะครับภาคเป็นคามินาริแล้วก็โทโดโรกิโชโตะนบุญค่ะจิโร่เคียวกะกับเซโยค่ะชื่ออิ่มนะคะภาคเป็นอาชิโดมินะค่ะแป้งค่ะภาคเป็นเทากะฮิมิโกะค่ะซึ่งจริงๆเขาจัดมาหลายรอบแล้วนะนะครับมารอบนี้ก็เป็นรอบที่น่าสนใจมีตัวละครมากมายหลายหลากนะฮะมีคามินาริมีโทกะมีเยอะแยะมากมายตัวดีตัววิลเลนตัวฮีโร่เพียบไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้จะเปลี่ยนไปยังไงมีกูสแบบไหนมีน้ำที่ทำการคอลแลบแล้วรสชาติจะเป็นยังไงรวมถึงสิ่งของต่างๆนานาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับบายRed Riot Chivalry Drink นะคะเป็นเครื่องดื่มของคิริชิมะนะคะซึ่งเป็นเพื่อนสมัยตั้งแต่ม.ต้นของอาชิโดเลยนะคะโอ้โหอยากรู้จังว่ารสชาติจะเป็นยังไงดูแบบมีความเป็นโซดาต้องขอลองชิมสักหน่อยแล้วกินเลยนะจุ๊บอร่อยมีความซ่ามีความสตรอเบอรี่ค่ะขอวิปครีมหน่อยต้องมากินให้ได้นะเยี่ยมมากครับและอันนี้นะฮะเป็นน้ำตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรอันนี้ของจิโร่เคียวกะอันนี้คามินาริเขามาด้วยกันใช่เขาคู่กันแต่นี่ดูดีเทลเยอะมากเลยเทียบบนแจ็คบักอินโกโก้140 บาทนี่อันนี้พิเศษกว่านี่ลองหมุนแก้วเฉยเป็นแก้วธรรมดาดูนี่ผมให้ดูนี่ก่อนอันนี้เหมือนเขาใช่ไหมแต่ทันทีที่เราหมุนมาด้านนี้เฮ้ยสายฟ้าสายฟ้าเฮ้ยอันนี้ความพิเศษแรกนะฮะมีสายฟ้าอยู่ตรงนี้นี่เขาไม่มีเรามีดีเทลภายนอกอาจจะดูไม่มีอะไรแต่ภายในนั่นจะต้องเป็นไงคะเป็นไงคะคามินาริคุมช็อตมากเลยรสชาติเป็นยังไงคะมันก็คล้ายๆเครื่องดื่มชูกำลังนะครับแต่ว่าอาจจะเจือจางนิดนึงรสชาติไม่เข้มข้นเท่าไหร่เหลือจะเป็นว่าทีมงานเอามารอไปนานน้ำแข็งละลายก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าคล้ายๆกันกินไม่ยากเขาบอกว่านี่เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่นะครับเพราะนั้นก็คล้ายๆรสชาติคล้ายๆกับเครื่องดื่มเกลือแร่เครื่องดื่มชูกำลังหลายๆเจ้านั่นแหละกินแล้วจะมีพลังเหมือนคามินาริได้ชาร์จไฟฟ้าถึง5 ล้านโวลต์เลยทีเดียวเชียวนะจิโร่จังเชิญจังเฮียโบนแจ็คปักอินโกโก้ค่ะ140 บาทเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเวเฟอร์จิโร่จังแป๊บนึงเมื่อกี้ได้พูดชื่อเครื่องดื่มหรือยังอ่ะเฮียโบนแจ็คปักอินโกโก้140 บาทเฮียโบนแจ็คปักอินโกโก้อันนี้ชาซิมาอิเล็กทริกช็อคดริงค์อ่ะเชิญไปที่จิโร่จังกลับมาอีกครั้งนะคะกลับมาอีกครั้งกับจิโร่จังนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเวเฟอร์กินได้ด้วยลองกินเลยได้ไหมคะจริงเขาให้ดูดจากตรงนี้อ่ะดูดตรงนี้ได้เหรอกินได้จริงมันจะเหมือนกินกระดาษนิดเลยมันกินได้รสชาติเหมือนกระดาษแล้วแต่มันกินได้เหมือนพวกขนมกระดาษนะฮะขนมกระดาษใช่ใช่เอาละค่ะเราจะมาลองชิมโกโก้นะคะสำหรับดิฉันเป็นโกโก้เลเวอร์อยู่แล้วต้องลองตักวิปมากินตักวิปมากินด้วยว่าวิปเป็นไงเขาบอกว่าข้างบนเป็นอะไรเดี๋ยวดูให้วิปครีมและข้างบนเป็นโอริโอเป็นโอริโอมาบดแล้วก็อร่อยนะหนูชอบค่ะมันก็เป็นโกโก้เข้มๆมันแบบไม่ใช่สายหวานเท่าไหร่ถ้าเกิดใครชอบสายเข้มแบบโกโก้เข้มๆน่าจะชอบมีตัดหวานนิดๆต้องแบบโอริโอนิดนึงก็แบบสบายๆใครอยากกินแล้วร้องเพลงเพราะเฮ้ยผมก็ขายเพลงด้วยนะไปชมได้นะฮะที่YouTube กระตุนขับช่องกระตุนขับฮีโร่ทูนะคะมี2 เวอร์ชันมีพี่วินอันนึงแล้วก็ของปุณณ์จิโร่เคียวกะเมืองไทยนี่เ
ฮีโร่ทูไอ้ a hero too กินแล้วเสียงพร้อมแบบนี้เลยนะดูคนบอกกินแล้วดูไม่มีสติมากนี่มันเครื่องดื่มอะไรที่มันถูกใจให้เรากินมีพลังกินแล้วมีพลังดีเทลแก้วข้างในเขาเยอะแต่เขาไม่มีสายฟ้าแบบเราเรามีสายฟ้าไปดูอันอื่นกันต่อดีกว่าครับไปดูครับมาแล้วนี่เป็นอีก4แก้วเดี๋ยวว่าเริ่มกันที่อันนี้ก่อนแล้วกันเป็นอาจารย์เป็นตัวเอกของเรื่องนะครับนี่ๆๆเห็นตราอย่างนี้สมัชนี่นะฮะต้องใช้เสียงต้องบอกเขาว่าโอ้ไม่สมัชเลยหมดเน็ตดิ้งนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตพอมาชิมกันเพราะมันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะซื้อโอ้โหซื้อกินไม่หยุดเลยสีคล้ายๆของคามินาลิสมาร์ทโอ้โหกินแล้วสมาร์ทเลยนะฮะแต่กินแล้วผมก็นึกถึงน้องชายเดกูของเรานะฮะไม่ยอมมากับเราด้วยเขาติดกิจนะฮะกิจธุระเสาร์ที่เขาไม่ค่อยอยู่กทมครับผมเข้าใจเขานะเดี๋ยวคิดถึงเขาวิปครีมอร่อยมากเอาละน้ำข้างล่างแต่ว่าเป็นสีเหลืองเลมอนเอทไงเลมอนเอทใช่อุ้ยมีความเป็นคามินาลีด้วยคล้ายกันแต่ว่าให้เลือกชอบอันนี้มากกว่าครับอันนี้มีสมาร์ทด้วยสวยแล้ววิปครีมอร่อยวิปครีมอร่อยส่วนน้ำเหมือนก็น้ำมันกลิ่นเลมอนนะฮะแต่วิปมันหอมมากมันหอมมากแบบมากๆเลยอ่ะโหที่อยู่บนวิปน่าจะสมาร์ทสมาร์ทสมาร์ทเลยโอ้เบลลี่กูดมากมันคือคุกกี้อะครับคุกกี้หักมาอย่างเงี้ยคุกกี้วิปครีมหอมคุกกี้ดีน้ำมะนาวอร่อยหอมอร่อยมากอันนี้คือเบลลี่กูดคือเชียร์มากนะฮะอันนี้นะคะ Big Explosion Killing of Explosion God of Dynamite Explosion Killing ชื่อมันยากชื่อมันยาก Killing GodDynamite Explosion ดิ้งยาวมากหรือชื่อไทยคือมหาเทพระเบิดสังหาร Dynamite นั่นเองค่ะเรียกยาวมากเป็นน้ำสีส้มๆกับป๊อปๆถ้าใครอายุค่อนข้างไม่เคยใครเป็นเด็ก90จะเคยกินสิ่งนี้มีผงป๊อปป้ามาให้แต่ว่าสมัยนั้นก็จะเป็นแบบเอาลูกอมใส่เข้าไปแล้วก็จิ้มเข้าปากอีกทีนึงมันก็จะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะแต่อันนี้เขาจะให้เราโรยลงไปเราต้องโรยอะไรใช่ไหมเดี๋ยวกินกระเป๋าก่อนเมื่อเขาโรยมาให้บ้างแล้วเอาโรยแล้วลองชิมก่อนลองชิมก่อนเอาละชิมเลยนะหุ้ยมันเขามีพลังยิ่งใหญ่มากจริงๆอ๋อพี่ใส่มาแล้วทิ้งด้วยอันนี้เขาไว้ให้ใส่เพิ่มแบบเราอยากได้เพิ่มอยากป๊อปแป๊ะมากขึ้นอยากระเบิดสังหารได้นะไปแล้วก็ใส่เพิ่มเทใส่ลิ้นไปเลยเออเป็นไงบ้างคะส้มน้ำส้มส้มส้มแบบไหนส้มแบบส้มส้มส้มไป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 ส้ม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 ไป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 ส้มมันออกเปรี้ยวหรือออกหวานนะคุณเปรี้ยวหวานค่ะเหมือนที่ใส่ของคัตจังที่แบบดีเดี๋ยวร้ายมันป๊อปแป๊ะแรงไหมป๊อปแป๊ะแรงไหมสงสัยละลายไปหมดใส่เพิ่มได้คุณใส่เพิ่มดิชึบ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 โอ้ยเข้าหน้าอาจารย์คุณเลื่อนแล้วมันระเบิดจริงๆด้วยระเบิดเข้าหน้าเราไม่ได้กินผิดวิธีใช่ไหมเขาให้ใส่อย่างที่ถูกแล้วใช่ไหมไม่น่าจะเทเข้าปากกินกินกินกระดกเลยกระดกเลยมันอยู่ตรงกลางกระดกเลยกระดกเลยกระดกไม่โดนเย็นป๊อปแป๊ะไหมป๊อปแป๊ะไม่ลงใจเคยใหม่เคยใหม่คนดิคนคนอยากให้เงียบเลยเป็นเอสมามากเลยหรอเธอมันป๊อปแป๊ะใช่ไหมนี่แหละมันจุดประสงค์เขาแหละเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดได้ค่ะมันระเบิดอยู่ในปากแล้วก็ไม่ไม่น่าจะเก็บได้ว่ามันปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังไงต้องมาเราทำทิ้งแล้วอ่ะมันเคยเป็นแบบนี้อยู่นะทุกคนตอนนี้เพียบไม่ได้ละลายลงเราจะได้ดื่มด่ำกับรสชาติแล้วมาดูรูปร่างของคาราเมลทะเลที่มีคลื่นคลื่นละลายแล้วอินจิเนียร์เอนจินบูดิงของหัวหน้าของเรานั่นเองเราจะมาชิมกันณตอนนี้อันนี้คือเวเฟอร์ช็อกโกแลตนะคะเวเฟอร์เนี่ยเปรียบเหมือนท่อไอเสียใช่ของเขาอัตลักษณ์ของเขาเฮ้ยอร่อย
หนูชอบมันจะแบบหวานแปร่ๆไม่ได้หวานขนาดนั้นไม่รู้ว่าเพราะว่าน้ำแข็งละลายหรือเปล่าแต่ว่าก็อร่อยเขาเป็นบูโซดานะคะทุกคนลองเอามาคุกๆกับวิปครีมดูเพราะเขาก็ใส่มันแปลว่ามันก็ต้องคุกได้หรือเปล่ามันจะเพิ่มความครีมมี่ขึ้นนิดนึงถ้าเกิดทุกคนแบบคุกสิ่งนี้ลงไปลองกินถ้วยเสียเขาลองกินถ้วยเสียของเขาอร่อยอันนี้อร่อยใครสายแบบอยากได้อะไรสดชื่นนะขอแนะนำของหัวหน้าห้องแต่คือแบบก็อยากจะขายแบบเอฟบอลแจ็คมากินโอโกโก้มากกว่าเพราะเป็นตัวแล้วปากสั่นเลยเดี๋ยวจะตัดขาเขาก็หน่อยเอฟบอลแจ็คมากินโกโก้ก็อร่อยแต่อันนี้ก็ความจริงอ่ะอร่อยแต่ว่าแบบชอบน้ำอะไรใช่แล้วแต่คุณชอบวันนี้หัวหน้าตรงเดินค่ะหนาวถือแก้วนานๆแล้วหนาวนะคะอันนี้เป็นเครื่องดื่มของอาจารย์ไอซาวะนะคะ Eraser Head Erase Tree นั่นเองนะคะกินแล้วก็คือจะหลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างใช่ลืมไปเลยว่ากลับบ้านยังไงเขามีพร้อมด้วยนะคะทุกคนดูดิเย้แถมทุกคนดูแก้วเห็นปะมันคืออะไรใช่มันคือภาพปิดตาของอาจารย์ไอซาวะนั่นเองนะคะโอ้ยเสียบกลับไม่ได้ดูแล้วแบบออกแนวซ่านะมีอะไรตกคนๆด้วยนะคืออะไรอ่ะเหมือนมันจะเป็นผงชาหรือเปล่านะมันคือชาเอาเกรนะคะทุกคนเดี๋ยวขอลองชิมสักครู่ปักให้ดูปักอ้าวทำไมปักหลุมมันคืออะไรมันได้ไหมกินได้แต่รู้สึกว่าไม่น่าได้นะไม่น่าจะกินได้อันนี้กินไม่ได้พี่ว่าเขาให้ไว้คนก็เห็นมันมีชาใช่ไหมล่ะพี่มันเป็นด้ามตะเกียบคือสวยๆเฉยๆไม่เข้าไปให้มันเป็นปากหนใช่ได้เหรออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือชาโอเกรไม่ไม่ไอ้ขาวๆเนี่ยคืออะไรมันคือผ้าปิดตาคาดหวังคอนเทนต์อะไรพี่ใช่เอาไว้ถือกันเย็นโอ้กันไม่ได้เลยหนาวมากเวลาสั่งอะเกิดลื่นหกล้มเนี่ยพันแผลแทนได้แทนซับซ้อนได้ผ้าพันแผลรสชาติรู้สึกว่าในบรรดาเมนูทั้งหมดอะค่ะอันนี้จะเหมาะกับผู้ใหญ่ที่สุดไม่หวานเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นชาแบบออกแนวขมๆเลยอะไม่ใช่ลองกินเหมือนชีวิตอันขมของเราชีวิตรักอันขมคืนขมให้ชิมลองขมไหมหอมแต่หอมใช่ไม่ขมอย่างเดียวแต่หอมหวานมีกลิ่นหอมนิดๆใช่มีความเป็นชาแบบไม่ใส่น้ำตาลนะคะใครที่ไม่ชอบหวานแก้วนี้ตอบโจทย์มากรสชาติของผู้ใหญ่ถูกต้องใครอยากกินแล้วเป็นแบบอาจารย์เป็นหมีแพนด้าไม่ได้นอนก็เดี๋ยวนะออกไม้ก็เป็นผู้ใหญ่นะออกไม้หมดแล้วอะช้าทำไมเก้าอย่างไวอันนี้ก็เป็นน้ำที่คอแลบนะครับลวดลายต่างๆจริงเราให้ดูกันครบแล้วแต่ว่ามันยังขาดกันอีกลวดลายนึงเพราะว่าวันนี้หมดเพราะเขาฮอตฮิตมากนั่นคือนี่ฮะอันนี้ฮะหมดน่าเสียดายมากเป็นรถของโชโตะแล้วเฉพาะอันนี้จำกัดการซื้อ1แก้วต่อ1ใบเสร็จด้วยอันอื่นไม่มีดอกจันน่ะอ๋ออันนี้ก็มีดอกจันเหมือนกันโอ้โหจริงอ่ะมันน่าจะฮอตฮิตเนาะโอ้โห1แก้วต่อ1ใบเสร็จเลยขนาดเขาจำกัดนะอันนี้ยังหมดเลยแต่อันนี้ไม่หมดอันนี้ฮอตกว่าน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยเสียดายเดี๋ยววันหลังมากินกันและนี่เป็นอีกเมนูนึงครับกราเต้ฮะกราเต้นะครับก็คือเขาจะมีวิปครีมตรงนี้แล้วเขาจะปริ้นลายเป็นวิปครีมแน่ๆแล้วก็ปริ้นลายออกไปนี่เป็นลายของโชโตคุ้งอันนี้และน้ำเนี่ยเขาจะเลือกรสชาติได้อันนี้สี่รสชาติเขาจะมีสี่รสชาติคาราเมลน้ำผึ้งนะครับหรือฮันนี่แล้วก็เมลอนแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับอันนี้เป็นฮันนี่น้ำผึ้งอันนี้เป็นสตรอเบอรี่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับจิ๊บจึ๊บน่าไปแล้วแน่นแน่นถ้าคนที่เคยดูคลิปเรารีวิวของเชนซอร์แมนก็มีอันนี้เหมือนกันคล้ายๆกันเลยผมจะบอกว่าอันนี้มันคาราเมลมันไม่ใช่น้ำผึ้งไอทีมงานที่มันบอกผมว่าน้ำผึ้งมันมั่วคาราเมลแกบอกว่าน้ำผึ้งผมบอกคาราเมลถ้าคนชอบคาราเมลก็จะเวิร์กฮะพี่กินตัวเองไม่นะโชโตะเดินทกกะจังอันนี้ค่ะเป็นลอสสตอรี่พี่เกิดอุบัติเหตุก่อนถ่ายทำเล็กน้อยเขากะก็เลยมีรู
นิดนึงนี่ไม่ใช่การสปอยการ์ตูนแต่อย่างใดเกิดอุบัติเหตุจริงๆอิตาไดกิมาสนมรสชาติที่เราคุ้นเคยหอมๆหวานหวานรสชาติแบบตะมุตะมิราคาเท่าไหร่นะ180 บาทค่ะแก้วนี้180 บาทก็มันได้ของพรีเมียมด้วยที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็คุ้มแหละคุ้มอ่ะแล้วก็ถ้าอยากได้ลายแบบนี้แต่ไม่อยากกินน้ำมีนี่ด้วยคุกกี้สามารถสั่งพิมพ์ลายได้เหมือนกันนะครับลวดลายต่างๆแบบเดียวกันแบบหน้าคาราเต้นี่เลยนะฮะแล้ววันนี้ทีมงานก็พิมพ์ลายเดกูมาเพราะคิดถึงพี่ม็อบนะฮะพี่ม็อบข้างหลังมีบอกส่วนผสมด้วยนะคะใครแพ้อะไรยังไงก็อย่าลืมเช็คกันก่อนนะนะคะ170 บาทค่ะใช่พอกันเลยแต่ว่าได้สุ่มของประเทศเดียวกันเนื่องจากเราคิดถึงพี่ม็อบคิดถึงม็อบบี้มากนะฮะดังนั้นเราคิดถึงเขามากเราจะทำการกินเขาอย่างทะนุถนอมม็อบบี้ไม่มาไปเก่งต่างจังหวัดไปเก่งขยันไปแล้วเกินไปบ่อยแล้วเราอ่ะฮะไปอยู่นั่นไปทุกวี่ทุกวันหยอกเย้ามันเลยฮะรักอันนี้อร่อยเด็ดแดงอร่อยกินสมองไม่เรียบร้อยแล้วใครชอบลาการ์ตูนแบบนี้ฮะมีทั้งคาเต้แล้วก็รอยัลไอซิ่งคุกกี้นะฮะมาสั่งก็ได้เลยนะครับครับและนี่ก็เป็นบรรดากูสต่างๆนะครับที่อยู่ในรอบนี้นะฮะอย่างแรกเลยจิโร่จังโชว์หน่อยอันนี้เป็นถ้าเกิดซื้อนะจะได้คนละจิโร่แก้วใช่ค่ะได้แก้วละใบใช่แล้วเรามีทั้งหมด11อันนะครับอันนี้3ตัว4ตัว5ตัว6 7 8และ9 10 11นะอันนี้เป็น11อันที่เราได้ซึ่งก็ค่อนข้างโชคดีนะเพราะว่ามีซ้ำแค่ตัวเดียวมีแค่ฮอคซ้ำเท่านั้นเองนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ให้น้องชายสุดที่รักฮะคุณเดกูนะครับให้ไม่เป็นไรกับหัวไปให้มันกับหัวไปมันไม่มาให้มันกับหัวไปเขาบอกเขาอยากได้เขามาก่อนหน้านี้แล้วแต่เขาไม่ได้นะฮะส่วนนี้ก็ตัวเราเองเลยนี่คามินารินะครับนี่มีคนรอเฉดด้วยน้องดังน้องดังน้องดังเพราะจริงแล้วมีอีกอันนึงนอนอยู่ในห้องผ้าเหมือนกันเดี๋ยวไปเฉดให้เขานะครับน้องน่ารักภูมิใจในตัวน้องไหนมีอะไรบ้างคะมีจิโร่จังนะคะขาจังแล้วก็เบสจีนิสนี่ฮอกาจังเย้แล้วก็ได้คุณฮอกซ้ำค่ะอู้มีใครอยากเทรดไหม อุ้ยไม่ซ้ำกันสักใบมีดาบีมีทอมบูระแล้วก็มีอาจารย์ไอซาวะนะคะเสียดายไม่ได้คิริชิมะของยังไม่หมดนะอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะฮะใช่คุณเข้าสู่โลกนี้แล้วอันนี้ฮะเมื่อซื้อครบ400บาทก็จะได้1ใบเป็นโรมายแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับซึ่งมี2รุ่นลายเป็นลายเดกูกับเอ็นเดเวอร์นะฮะซึ่งเขาจะสุ่มมาให้เราและเขาก็สุ่มได้เอ็นเดเวอร์หมดเลยสวยงามครับเป็นโปรไมค์นะฮะต่อมาครับเมื่อเราซื้อครบ600บาทเราได้อันนี้และเราจะได้อันนี้ด้วยเป็นโปรไมค์เหมือนกันจะเป็นโปรไมค์เป็นเหตุการณ์ในอนิเมชันนะครับก็แคปฉากสวยๆช็อตสวยๆมาให้กันนะครับต่อมาฮะ400บาท600บาทและ800บาทนี่ครับ800บาทเนี่ย ได้ขนาด2ใบเอาไปทำอะไรไม่รู้ไม่ใช่เดี๋ยวพาไปดูว่าเขาไปทำอะไรนี่ๆนี่มานี่มานี่นี่ฮะเราจะเขียนชื่อเพื่อส่งไปชิงโชคชิงรางวัลอันนี้สแตนดี้มินิดูแต่ละตัวน่ารักมากดูนะมากนี่ดูโชโตโอ้โชโตเปิดร้านกาแฟนี่น้องคามินาริกำลังเสิร์ฟสเต็กนะฮะมีน้องโทกะอยู่ตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้น้องจิโร่จังอยู่ข้างในนะฮะน่ารักมากนะครับและนี่คือกูสนะฮะเบื้องต้นเดี๋ยวเรายังมีแบบสุ่มให้ดูอีกเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเราจะสุ่มอะไรกันมาต่อกันที่กูสแบบสุ่มเดี๋ยวมาเริ่มกันที่พี่จิโร่ของเราอันนี้คืออะไรครับโคลอต้าอะคริลิกเทรดดิ้งอะคริลิกเพลทคีย์ฮอลเดอร์โอเคอะไรอย่างเงี้ยคีย์ฮอลเดอร์เราจะมาด
ูกด้วยกันแกะเลยครับแกะเลยแกะเลยแบะยังไงแกะเลยแบะเรื่องของเจอมันบ่อยมากมันคืออะคริลิกที่เป็นลวดลายเหตุการณ์ในอนิเมะแล้วเขาสกินสองแบบด้วยนะดูดีมากใช่สกินด้านหน้าแล้วก็มีสกินด้านหลังที่มันดูมีแบบมิติอีกทีนึงนะมีสกินด้านหลังด้วยหรอก็ข้างหลังคือลายไงข้างหลังคือเป็นลายข้างหลังนี่ไงแต่ข้างหน้าเป็นตัวอักษรมันจะได้แบบดูมีมิติหลายเลเยอร์ไปแล้วหนึ่งอันนะฮะต่อกันที่อันนี้เป็นอะคริลิกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่โคโรต้าครับไม่ใช่ฉากในอนิเมะแต่ในตัวไหนทำเจอมันอีกแล้วทุกครั้งที่สุ่มอะไรเกี่ยวกับมาฮีโร่จะต้องเจอมันสุ่มในช่องตัวเองญี่ปุ่นพี่ก็เจอไอ้เต๋เนี่ยสุ่มช่องตัวเองก็ได้ค่ะจังพี่หลังนะคะใครอยากสุ่มของได้ค่ะจังให้พาพี่ไปด้วยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตประกอบให้ดูเลยจิ้มจึ๊กถูกฟังป่ะถูกฟังป่ะแล้วปึ๊บเรียบร้อยแล้วและนี่ไว้เป็นโฮลเดอร์ได้ฮะไว้ให้ไข่ปลาไข่ปลาติดก็ได้ไปดูกันต่อของคุณโทกะไหนดูซิหน้าอะไรอันนี้เป็นเข็มกัดแบบสุ่มค่ะแล้วเราจะลองแกะดูขอชื่อเต็มขอชื่อเต็มเข็มกัดไซส์ A อะค่ะไม่อยากพูดชื่อเต็มทีมงานไม่สุ่มไซส์ B มาเลยค่ะทีมงานไม่ซื้อไซส์ B มาเลยค่ะขอบคุณท่านจังอีกเปล่าแน่นอนเฮ้ยฮีโร่ฮีโร่ to I am a hero ใช่ถ้าทุกคนแฟลชแบ็กไปก่อนหน้านี้นะคะแต่การที่จะสะสมให้ครบได้นั้นไม่ใช่ว่าซื้อ8อันแล้วจะได้8อันแล้วจะได้ต้องใช้เงินเท่านั้นที่ไม่รู้ได้ถ่ายไหมแต่ว่าฉันจะไม่ยอมคุณปนนะฮะไปยืนกี้อยู่หน้าตัวอยากได้แล้วอยากได้ไม่ได้แน่ๆคือแบบไม่น่าเราเกลือไงปกติอันนี้เราไม่ได้สุ่มเองทีมงานเป็นคนสุ่มขอบคุณค่ะเขาให้หรือเปล่ายังไม่รู้ไม่รู้แต่ขอบคุณไว้ก่อนเพื่อจะแบบได้ถึงทีมงานไม่ให้แต่เราซื้อต่อได้ค่ะอีกอันนึงคืออะไรทำไมดีงือได้ขั้นต่อสเต็กไก่เอเซนเบนเซนโซบ้าจนเดสนี่เป็นนักข่าวลุงแบบโอ้สวัสดีค่ะโอเคอันนี้นะคะเป็นสติกเกอร์นั่นแหละสติกเกอร์สุ่มนะคะเซต A นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคัดจังคัดจังคัดจังคิริชิมะเออคัดจังเนี่ยพี่เมนูเลยนะอยากได้คัดจังถ้าตายออกเป็นใครอ่ะอ้าวขอมาซ่อนอีกทีนึงซ่อนอีกทีนึงเอามาอ๋ออันนี้อันนี้อ๋อไม่ใช่โอเคอุ๊ยรู้เลยอ่ะใครอ่ะเฮ้ยเดกูแต่วันนี้ของม็อบออกรัวๆเลยนะเขาตามหาเขาบอกว่าเขามาเขาไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่ม็อบนะฮะพี่ม็อบต้องไปต่อรองกับทีมงานการ์ตูนคลับนะครับว่าเขาจะประมูลที่เท่าไหร่ต้องไปคุยกับเขาดีๆนะพี่ม็อบฮะน่ารักมากค่ะเป็นตัวจิบีนะคะลอกแปะได้ทุกที่นะคะนี่น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักโปรโตต้าอันนี้320บาทอันนี้ฮะอะคริลิกอันนี้ฮะ290บาทครับสุ่มเหมือนกันครับอันนี้แล้วครับพวงกุญแจครับอันนี้เข็มกลัด140บาทแต่ว่าอธิบายนิดนึงเข็มกลัดเนี่ยรวมถึงอันนี้ด้วยนะอะคริลิกเนี่ยมันจะมีให้แบ่งให้เลือกชุด A ชุด B นะครับตัวละครจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็ด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันจะแบ่งชุด A ชุด B หมดเลยนะครับซึ่งโทกะจะไปอยู่ชุด B แล้วทีมงานก็ซื้อแต่ชุด A อันนี้สติกเกอร์นี่มีด้วยมั้ยสติกเกอร์190บาทนะคะก็แบ่งเหมือนกันคือทุกอย่างมี A กับ B ซึ่งทีมงานซื้อมาแต่ A ค่ะเอาเลยไม่ได้รู้โทกะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งเป็นเพราะทีมงานหรือเปล่าเป็นเพราะทีมงานนั่นแหละที่ซื้อมาแต่ไซส์ B มีถุงผ้าด้วยแต่ว่าถุงผ้าอันเล็กที่มีหัวรูดหมดแล้วค่ะเสียใจมากโอ้ซื้อมีถุงผ้าอันใหญ่แต่ว่ายังมีกระเป๋าผ้าอยู่นะคะใครที่ดูคลิปนี้ถ้าทีมงานตัดเร็วและของยังไม่หมดก็อาจจะทันได้ซื้อแต่ว่าเดี๋ยวขอตัวไปซื้อไปละเอาเลยไปละรู้สึกเหมือนลืมอะไรไปเปล่าวะใช่ลืมถ่ายปิดดีกว่าเพราะแต่รับภาพไปไหนกันหมดวะอ้าวพี่แป้งพี่พี่เดี๋ยวถ่ายปิดให้หน่อยได้ไหมคะเป็นไรพี่เราเข้าใจแล้วว่าเซตเอตัวละครเรตติ้งมันดีกว่าอะไรฝั่งนั้นเซต B แล้วก็ใจอันนี้เดี๋ยวผมซื้อเซต B ให้แต่ถ่ายปิดรายการที่ผมก่อนได้ไหมครับเปิดทุกวันเสร็จโมงถึงทุ่มนึงรัสออเดอร์หกโมงครึ่งส่วนวันสุดท้าย9สิงหารัสออเดอร์คือ4โมงเย็นไม่งงใช่ไหมพี่11โมงถึงทุ่มผมเชื่อว่าพี่เก่งพี่พูดได้อยู่แล้วโอเคทุกโซ่เลยสำหรับอันนี้เป็นคาเฟ่ทีมมายฮีโร่แคนิเมียนะคะจัดถึงวันที่9สิงหาคมค่ะเปิด11โมงถึง1
แต่ว่าเข้าวันสุดท้ายวันที่9สิงหาคม last order ถึง4โมงเย็นเท่านั้นใครจะมารีบมานะจ๊ะไปละป่ะเฮ้ยกลับแล้วไปป่ะป่ะเอาอะไรเลือกเลยอะคริลิกนี่เนาะใช่ครับผมอะคริลิกสแตนเซตบีอันหนึ่งครับสักเครื่องดื่มก่อนสักเครื่องดื่มก่อนฮามิลารีครับผมแล้วก็กระเป๋าผ้าด้วยอยากได้บีครับกระเป๋าผ้าด้วยกระเป๋าผ้าด้วยเนาะกระเป๋าผ้าด้วยฮะดูเขาได้อะไรจะใช้โทรกล่าวไว้ได้อะไร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 หรือเปล่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำและไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงไม่ต้องเสียใจไปนะพี่อ่ะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆสักหน่อยดีกว่าพี่รู้เปล่าเครื่องดื่มเนี่ยเป็นเครื่องดื่มของคามินารีพี่กลายเป็นคามินารีเลยอืม